อีกรูปแบบหนึ่งของการทำความเย็นนะครับซึ่งมันก็เริ่มน่าสนใจในแง่ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะครับในมุมมองทางการเงินนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีแหล่งความร้อนที่มันไม่แพงนะครับถ้ามันมีแหล่งพลังงานความร้อนที่มันไม่แพงอุณหภูมิอยู่ในช่วง100 ถึง 200 องศาเซลเซียสเนี่ยเราสามารถทำความเย็นด้วยระบบ absorption refrigeration ได้นะครับซึ่งสารทำความเย็นเนี่ยมันจะถูกดูดซึมนะครับด้วยสารตัวกลางตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าสารดูดซึมหรือว่า absorbent นะครับแล้วจากนั้นก็ถูกอัดด้วยในสถานะของเหลวนะครับเพื่อเพิ่มความดันเนาะแทนที่จะเป็นคอมเพรสเซอร์เขาก็จะมีอุปกรณ์ตัวอื่นมาช่วยนะครับพวกอะไรอะแอบซอร์เบอร์ปั๊มเจเนเรเตอร์พวกนี้นะครับเป็นระบบที่เอามาใช้สร้างไอความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับแทนที่คอมเพรสเซอร์นะครับคู่สารทำความเย็นในระบบแอบซอร์ปชันที่ใช้บ่อยๆนะครับใช้เป็นที่นิยมใช้ก็คือแอมโมเนียกับน้ำนะครับซึ่งแอมโมเนียทำหน้าที่เป็นสารทำความเย็นส่วนน้ำทำหน้าที่เป็นสารดูดซึมเป็นสารนำพานะครับเป็นสารขนส่งนะครับถ้าแปลตามนี้นะหรือว่าเป็นแอบซอร์บแบนด์นะครับงานที่ใส่ที่ปั๊มเนี่ยเล็กมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัดของเหลวใช่ไหมไม่เหมือนคอมเพรสเซอร์ที่อัดไอนะซึ่งมันต้องกินกำลังสูงมากแต่พอเป็นปั๊มอัดของเหลวเนี่ยก็กินกำลังน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้น COP ของระบบทำความเย็นแบบ absorption เนี่ยก็จะหาได้ตามสมการนี้นะครับก็คือความเย็นที่ทำได้ที่อยากที่ทำได้นะครับหารด้วยพลังงานขาเข้าที่ต้องใส่เข้าไปซึ่งก็ได้แก่ความร้อนที่ต้องป้อนที่เจเนเรเตอร์กับกำลังไฟฟ้าที่ต้องป้อนที่ปั๊มนะครับแต่เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่ใส่ที่ปั๊มนี่มันน้อยมากนะครับคิดเป็นพลังงานไม่ถึง1%ของก้อนความร้อนที่ต้องใส่ที่เจเนเรเตอร์นั้นโดยมากเขาก็จะละมันทิ้งนะครับเขาละมันทิ้งเหลือแค่นี้นะครับตัวหารเหลือแค่นี้นะครับส่วน COP สูงสุดของวัฏจักรดูดซึมเนี่ยก็สามารถหาได้โดยการสมมุติว่ากระบวนการทั้งหมดที่อยู่ในวัฏจักร absorption เนี่ยมันเป็น reversible ทั้งหมดนะครับซึ่งทำไปทำมาเนี่ย COP แบบย้อนกลับได้ของ absorption เนี่ยก็จะคำนวณจากประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาร์โนซึ่งเราสมมุติขึ้นมาว่ามันจะมีเครื่องยนต์คาร์โนย้อนกลับได้ขึ้นมาอันหนึ่งเอาไปขับเครื่องทำความเย็นที่ย้อนกลับได้อันหนึ่งนะครับซึ่งไอเครื่องสองเครื่องนี้เนี่ยทำงานอยู่ระหว่างคู่แหล่งอุณหภูมิสูงต่ำนะครับก็คือทำงานอยู่ระหว่างคู่แหล่งอุณหภูมิสูงต่ำ T0 TL นะครับแล้วก็อุณหภูมิทำไมคือคู่อุณหภูมิสูงต่ำของฝั่งเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นอุณหภูมิของแหล่งความร้อนกับอุณหภูมิบรรยากาศใช่ไหมนะเครื่องยนต์ความร้อนรับความร้อนจากแหล่ง TS คายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมที่ T0 นะครับส่วนเครื่องทำความเย็นคาร์โนจะรับความร้อนจากแหล่ง TL ไปคายทิ้งที่สิ่งแวดล้อม T0 นะครับเขามอง absorption system เนี่ยว่าถ้ามันจะทำงานสูงสุดภายใต้กลุ่มอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนที่เอาไปขับเครื่องทำความเย็นคาร์โนนะครับมันก็เลยไปเอาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาร์โนกับตู้เย็นคาร์โนมาเจอกันนะครับอ่ะไอตัวนิยามอุณหภูมิพวกนี้พูดไปแล้วนะครับคืออุณหภูมิแวดล้อม T0อุณหภูมิพื้นที่ทำความเย็น TL นะครับแล้วก็อุณหภูมิของแหล่งความร้อนที่เข้าเจเนเรเตอร์ TS นะครับโอเคน่าจะหมดละนะครับน่าจะหมดละอันนี้ก็เป็นอันจบบทที่11นะครับของหนังสือเทอร์โมของซิงเกลแอนด์โบสนะครับก็เรียกว่าเป็นการอ่านเรื่อง Refrigeration Cycle นะครับใช้ได้ทั้งวิชาเทอร์โมกับ Refrigeration นะครับโอเคนี้จบอันนี้เราก็จะสลับกลับไปอ่านหนังสือเล่มเหลืองนะครับของฮุนดี้
Trout and Welsh ต่อไปนะครับ